ยิ้อสวัสดีครับกับพวกัแอเดี้เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับผมแพ็คクラブซีเล็กชันนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะมาให้เปิดในวันจันนี้วันที่1มกราคมอ่ะวันที่1มีนาคม2021นะครับแหมแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าไปดูคนแรกกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับผมวอลเกอร์นะครับผมหรือว่าคายวอลเกอร์ค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่ก้าอยู่สบวกจากเดิม3นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ2 มีค่าพล e ังที oh. <Wow. S 2> ่บวกเยอะที่สุดนะครับผมบวก5เลยนะครับในเรื่องของความอึดนั่นเองอยู่ที่98นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความเร็วอยู่ที่99เป็นแบ็กขวานะครับผมที่วิ่งโคตรเร็วเลยนะครับมีสปีดต้นที่ดีเตะแรงนะครับผมการเข้าปะทะค่อนข้างโอเคนะครับผมฟอร์มการเล่น5มาในสายเล่นออฟฟ ensive full back นะครับผมก็จะเป็นตัวริมเส้นเติมเกมบุกนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งเปรียบเทียบกันแล้วเก่งเท่ากันนะครับแตกต่างกันแค่ค่าพลังเเดียววววท่่่าานนนัั้สตผม มันน่าจะไม่ค่อยมีผลมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในความรู้สึกของผมจริงผมรู้สึกว่าตัวเดิมเนี่ยมันมีเรื่องของการกดแรงเกมที่เยอะอันนี้อาจจะจําเป็นมากกว่าความอืดเพราะว่าความอืดเนี่ยมันมีเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่กับจอห์นสโตนนะครับผมค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่ก้านสามโบจากเดิม4่นะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ3และ4เฉลี่ยแล้วก็เท่าๆกันเลยนะครับมาในสก,กัเล่นบิลอาฟหรือว่าเป็นกองหลังนะครับผม ตัวเน้นดักบอลปั้นเกมบุกนะครับผมก็จะมีเรื่องของการจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่สไตล์นี้จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของเกมรับนะครับเป็นค่าพลังเดียวที่บวกเยอะสุดบวกถึง7เลยนะครับก็อยู่ที่97เป็นค่าพลังสูงสุดเข้าสกัดดีการกดดันเกมสูงนะครับเตะแรงวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าสปีดต,ต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเข้าปะทะดีลูกกลางอากาศไม่ว่าจะเป็นการหม่งพลังกระโดดทําได้โอเคนะครับจ่ายบอลสัน้นค่อนข้างโอเคมาก,มากๆโยนยาวดีมีความอึดฟอร์มการเล่น5 เยเปเรียบเทียบก่อนอันนี้เปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมพอลองมานั่งหักลบดูจริงๆนะครับผม,ผมก็จะพบว่าตัวเก่าเนี่ยดีกว่าที่มาในแพ็คเพ a ์เจอร์ออเดอร์วีคครับเพราะว่าจะมีเรื่องของพลังกระโดดเตะแรงแล้วก็ในเรื่องของการโหม่งนะครับที่มากกว่าแต่ว่าตัวใหม่นี้จะมีเรื่องของภาพรวมเกมรับที่ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหักลบกันจริงๆนะตัวเดิมที่มาในแพ็คเพย์เจอร์ออเดอร์วีดีกว่านะครับคนต่อไปนะครับผมคุณโดกันนะครับค่าพลังโดรมนะครับอยู่ที่93ผมวกจากเดิม2ค่าพลยนะครับจะบวกจาณ2 มี1ค่าลังที่บวกที่สุดบวก5เป็นในเรื่องของเกมบุกนะครับก็อยู่ที่85้าค่าลังส่งสูตรเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่9 5นะครับของบอลเลี้ยงบอลดีนะครับผมลูกโค้งทําได้โอเคโยนบอลยากก็ทําได้ได้ดีแบบไม่น่าเกลียดนะครับแล้วยังมีเรื่องของสปีดตรงที่ค่อนข้างดีมีความพิ้วเยอะใช้2เทา้าดีฟอร์มการเล่น5มานาสตาเล่นออเชสเตอร์เตอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวกองกลางสายซุม่มดักบอลเติมเกมบุกแล้วก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่สไต พอเปรียบเทียบกับฟีเจอร์ครั้งก่อนหน้านี้นะครับผมที่มาในแพ็กเพจอเดวิกนะครับก็จะพบว่าโอ้โ oh, ห oh, สู้ตัวที่มาก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนะครับคนต่อไปที่เรียกได้ว่าเบื uh ่อหน้ากันอยู่พอสมควรนะครับผมกับกองกลางอย่างเคฟินเดอะบอยนะครับค่าพลังโดรมอยู่ที่9 7บวกจากเดิมหนึ่งะครับมานสการ์เล่นครีเอทีฟเพย์เมเกอร์ตัวสร้างสานเกมนะครับแน่นอนค่าพลังโดเฉลี่ยก,ก็จะบวกประมาณ1มีค่าพลังเดียวที่บวกเยอะสุดในเรื่องของการเลี้ยงบอลบวกไป3อยู่ที่95บนะครับซึ่งเดอะบอยเนี่ยก็จะ ค่าพลังสูงสุดนะครับมี2ค่าพลังก็คือเรื่องของการจับบอลสั้นโยนบอลยาวแม่นเหมือนกับจับวางเลยนะครับเกมบุกดีคอมบอลเลี้ยงบอลโหดมากนะครับลูกโค้งดีจบสกอร์พอได้ลูดตั้งเตะพอทําได้นะครับเตะค่อนข้างแรงใช้2ข้าดีโคตรฟอร์มการเล่น8นึกว่าตํานานนะครับมีความอึดเคยเป็นฟิเจอร์ก่อนนี้6ครั้งโหโคตรเยอะครับพอเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็คนพบว่าต่างกันแค่ค่าพลังเดียวก็คือเรื่องของเกมบุกที่ลดลงนั่นเองนะครับผมว่าจริงๆมันประมาณนี้เนี่ ยังไม่เคยมีเดอะบอยนะครับแต่จะลืมนะมาแล้วก่อนอันนี้ครั้งนะครับคนต่อไปนะครับผมราฮิมสเตอร์ลิงนะครับราฮิมเนี่ยค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่97บวกจากเดิม3ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ1มีบวก2บ้างปลายนะครับแล้วก็มีค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก5เป็นในเรื่องของเกมบุกนะครับผมบวก5อยู่ที่99เป็นค่าพลังสูงสุดเช่นเดียวกันกับสปีดต้นแล้วก็ความพลิวนะครับก็วิ่งเร็ว98ด้วยโคตรโหดนะครับเห็นอย่างนี้ตัวเล็กๆเตะแรงนะครับผม จ่ายบอลสั้นโยนยาค่อนข้างโอเคยิงค่อนข้างคมในระดับหนึ่งนะมีความอึดฟอร์มการเล่น6มาในสกอเล่นโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวริมเส้นเน้นตัดเข้ามายิงนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้ถึง3าครั้งเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดในชุดทีมชาติอังกฤษนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วก็นี่คือราฮิมสเตอร์ลิงที่ดีที่สุดในะปัจจุบันนะครับผมมองว่าโอ้โหมันโหดจริงๆนะจริงๆครับลังเรื่องของแค่ความเร็วนะครับผมการของบอลเลี้ยงบอลแค่นี้มันก็ช่วยทีมได้มากแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งดด้ววยยยผมเเเคคจอหหหลาทีปัััืนนนกะรบ มาดูกันต่อนะครับอีกกุณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นกุณอเกโรนะครับค่าพลังโดรมอยู่ที่96ไม่ได้บวกจากเดิมเลยนะครับมาในสถานเล่นโกโพเชอร์ ure, กองหน้าตัวจบสกอร์นะครับก็แน่นอน,นครับยิงคมอยู่แล้วนักเตะคนนี้นะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ1ไม่ได้บวกไปหลายค่าพลังมากๆโคตรมีอย่างกากอยู่นะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยเป็นค่าพลังที่บวกเยอะสุดบวก4นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่ากุณเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ตัวสูงตัวหนา ตัวเล็กด้วยซ้ำนะครับผมแล้วถ้ามีความเร็วเพิ่มเข้ามาหน่อยเนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของการจบสกอร์ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแน่นอนคาับลาลังสูุดเป็นเรื่องของเกมบุกอยู่ที่98นะครับยิงคมมากๆ97นั่นเองนะครับผมครองบอลเลี้ยงบอลดีนะครับวิ่งเร็วมีความผิวฟอร์มการเล่น7นั่นเองนะครับเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนนี้พอเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความเร็วเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าการจบสกอร์เนี่ยมันลดลงส่วนตัวผมชอบตัวใหม่ที่มามา,มากกว่าเพราะว่า มันเพิ่มค่าพลังความเร็วให้อะแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์อะถ้าเทียบกับตัวฟีเจอร์ก่อนน้านี้มันอาจจะลดลงก็จริงแต่ว่า97ผมก็ว่าแค่นี้ก็คมจะแย่อยู่แล้วนั่นเองนะครับคนต่อไปในตำแหน่งของผู้สัะตะกันบ้างนะครับผมกับเอเดสันนะครับค่าพลังโดรวมอยู่ที่94บวกจากเดิมหนึ่งะครับค่าพลังโดเฉลีย่ยก็จะบวกประมาณ2และ3เฉลีย่ยเท่าๆกันเลยแน่นอน,นครับผมเรื่องของการเตะแรงคือเตะโคตรแรงนะครับเต็ม99ไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเข้าพัฒนาที่ดีพลังกระโดดเยอะ ค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูขาดแค่กระโดดบัตรอีกแค่นี้เดียวนะครับผมคนลมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ให้เต็ม99ไปทั้งหมดเลยนะครับแต่แน่นอนครับ98กับ99เวลาไปเล่นจริงๆมันไม่ค่อยเห็นผลแตกต่างกันมากหรอกนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้สาครั้งนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่ดีที่สุดก็นั่นแหละฮะค่าวพลังเดียวที่ผมบอกไปเมื่อกี้กระโดดปัตรบ,บอลที่คนลมีไม่ให้เต็ม99ทั้งหมดตัวก่อนหน้านี้คือเต็ม99ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการเป็นผู้รักษาประตู และคนสุดท้ายนะครับผมมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเบร์นโดซิลวาค่าพลังโดรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม1เล่นได้8ตำแหน่งถนัดไปแล้ว5ตำแหน่งมาในสไตล์การเล่นคุณทีพเพย์เมเกอร์ตัวสร้างสันเกมนะครับผมเหมือนกับเดอร์บอยเลยนะฮะค่ะเดอร์บอยไปก็ยังมีเบร์นโดซิลวานะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวกประมาณ2มี1ค่าพลังที่บวกเยอะสุดเป็นเรื่องของลูกโค้งนะครับบวกไป5นะครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการของบอลเลี้ยงบอลเป็น2ค่าพลังที่ เต็ม99อยู่แล้วไม่ต้องบวกเพิ่มให้เลยนะครับมันบวกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็จ่ายว่าสันดีโยมบอลยาวดีเกมบุกดียิงค่อนข้งนขางคมนะครับลูกโค้งดีมีความพิวความเร็วอาจจะไม่ได้มีมากแต่ว่าสปีดต้นเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่ที่89 cents, นะครับมีความอึดฟอร์มการเล่น6บอกเลยว่าแหมดูแล้วเนี่ยสรุปเลยนะครับผมแพ็กนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันบวกกันน้อยจังเลยนะครับแต่จะลืมนะ,ะับว่าส่วนใหญ่หน้าเตะในแพ็กนี้คือคือโคตรทีมอยู่แล้วอะ นักเตะมันเก่งอยู่แล้วเราไล่รายชื่อมาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนน,น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วคายวอล์กเกอร์จอห์นสโตนเดอร์บอยราฮิมกุนโอคือชื่อมันดังอยู่แล้วครับคาพรางเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกเยอะให้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าสาหรับใครที่คาดหวังตรงนี้นะครับสาหรับผมถ้าสมมุติว่าต้องเปิดแพ็กนี้จริงๆแล้วคิดว่าใครคุ้มนะฮะผมว่าจะเป็นคายวอล์กเกอร์เนี่ยอันนี้น่าจะคุมะคะ้มนะครับผมจอห์นสโตนนะครับแล้วก็ตัวแบร์โดซินวานะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยอีก โดยเฉพาะเดิมบอยเนี่ยรอบนี้รอบที่7แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับผมเป็นแฟนมนซิตี้เหมือนกันกับผมหรือเปล่าต่อให้เป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนเนี่ยอยากเปิดไหมอยากได้ใครบอกกันหน่อยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ